นับสนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนเอาละค่ะกลับมาดูนะคะตลาดหุ้นไทยล่าสุดดัชนีบวกไป 10.73 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1620.01 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 6,925 ล้านบาทแล้วเราจะไปพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบล็อกกสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดก็จะคลายความกังวลเรื่องของโอมิครอนต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้บวกไป21จุดวันนี้อีก10จุดนะคะถือว่าเรากลับมายืนเหนือระดับ 1,600 จุดอีกครั้งเนี่ยมั่นคงแข็งแรงหรือยังพร้อมที่จะไปต่อได้ไหมคะคุณกวีคะจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณนฤดีถามผมว่าซื้อเลยไหมนะครับตอนที่1570ค่ะผมบอกซื้อเลยนะครับเพราะเราให้ซื้อตั้งแต่ตอนที่1,600ละค่ะครับซึ่งมันหลุด 1,600 นั้นก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เรานะถือว่าผิดพลาดอ่ะคุณจริงเราไม่ได้คิดว่าจะหลุดมาเยอะขนาดนั้นเพราะโอมิครอนมันมาเร็วมากนะครับคำถามก็คือผมก็เคยพูดเหมือนกันว่าปีนี้เราน่าจะได้เห็นดัชนี 1,650 จะปิดที่1,650หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะค่ะแต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะได้เห็น1,650อีกสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาจจะย่อตัวลงมาซึ่งมาที่พูดก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองที่เราเห็นที่1,570ถ้าไม่เห็น1,650ตอนปลายปีนี้ก็อาจจะเป็นถึงตอนช่วงต้นปีหน้าค่ะนั่นคือที่มาว่าทำไมเราแนะนำซื้อในตอนนั้นแล้วก็ซื้อหุ้นในกลุ่มที่เราเชื่อว่ามันจะรีบาวด์ขึ้นมานะครับเราก็ไม่ได้กังวลอะไรนะกับโอมิครอนก็เข้าใจเรื่องโอมิครอนมันค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าบางทีเราเวลาตลาดหุ้นมันกลัวครับเวลาเขากลัวกันเนี่ยเขาก็จะกลัวกันเวอร์มากครับเราก็จะรีแอคไปที่ตลาดหุ้นเร็วและแรงมากกว่าที่ควรจะเป็นโดยธรรมชาติของตลาดหุ้นอยู่แล้วแล้วเมื่อทุกอย่างมันเริ่มรู้สึกชัดขึ้นถึงแม้ว่าการความชัดขึ้นมันจะดีไม่ดีนี่อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้ามันชัดขึ้นปุ๊บเนี่ยนักลงทุนจะเริ่มกลับมาดูแลเรื่องว่าโอเคลงทุนตรงนี้มันก็คุ้มค่าความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นมันมีการรีบาวด์ขึ้นมานะครับถามคำถามก็คือว่าแล้ววันนี้จะซื้อไหมเป็นผมไม่ซื้อแล้วครับถ้าเล่นเก็งกำไรนะครับถ้าเล่นเก็งกำไรผมไม่ใช่พวกไม่ค่อยฟอลโล่ตลาดนะครับอย่าสังเกตนักเงินได้ดีฟังผมจริงๆผมจะมีเงินทุกส่วนตลาดตอน1,650เนี่ยผมเป็นคนบอกให้ขายไม่คิดว่าจะไป 1,700 ถูกไหมครับแล้วก็ตอนที่ลงมาที่ 1,600 เนี่ยคนอื่นบอกว่ากลัว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 กันมากโอมิครอนเนี่ยผมกับคนบอกว่าต้องซื้อณจุดนั้นวันนี้ทุกคนมีความคาดหวังกันเป็นบวกขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมา50จุดละนะครับเมื่อเทียบกับที่ลงไปแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยตลาด activity มันจะเริ่มน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่หุ้นขึ้นมาตรงนี้ผมเชื่อว่าส่วนเป็นเพราะว่าฝรั่งซื้อคืนด้วยสังเกตไหมครับอยู่ดีฝรั่งก็เริ่มกลับมาไล่ซื้อใหม่ดีไม่ดีวันนี้ก็ซื้อต่อได้จะเป็นไปได้ว่าเขาช็อตกันไปก่อนนะนี้จำเป็นต้องซื้อคืนนะครับซึ่งไอ้แบบเนี้ยมันก็จะทำให้ตลาดขึ้นมาได้ไม่เยอะแล้วก็ไม่ยาวไม่ยั่งยืนมากนักนะครับไม่ได้หมายความถึงระยะกลางนะครับผมพูดถึงระยะสั้นเพราะนั้นถ้าใครซื้อตามเราในรายการนี้เนี่ยตอนที่ลงไปต่ำกว่า1,600แล้วเราเล่นลงทุนระยะสั้นนะครับก็จะเอาใส่จังหวะนี้ในการที่ทยอยขายทำกำไรออกไปนะครับไม่จำเป็นที่จะต้อง follow ไล่ตามตลาดขึ้นไปนะครับยกเว้นหุ้นบางตัวในแง่ของการเก็งกำไรซึ่งท่านต้องยอมรับในแง่ของความเสี่ยงในเรื่องการตัดขาดทุนด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอย่างเช่นกลุ่มอย่างกลุ่มท่องเที่ยวที่ขึ้นมาตรงนี้ถ้าจะเก็งกำไรก็ต้องพร้อมที่จะตัดขาดทุนนะครับส่วนตัวเล็กๆหน่อยผมก็จะมองเป็นหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ๆที่พอลงทุนได้ต่อให้ติดเนี่ยผมก็คิดว่าต้นปีมันก็อาจจะหลุดได้แต่ถ้าในแง่เก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าแนวขายมากกว่าแนวที่จะซื้อนะครับแต่ถ้าใครซื้อมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วหรือว่าคิดว่าถือข้ามปีได้เนาะค่ะที่เราให้ซื้อมาอู้นานเลยนะแต่แถวไอ้1,500สมัยอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยนานละที่เราให้ซื้อคือเราให้เก็บมาเรื่อยๆนะทุนระยะกลางเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องขายนะครับเหมือนตอนที่อยู่ที่1,650ตอนนั้นผมก็บอกไม่ต้องขายทนแกร่งนิดนึงนะครับสำหรับทุนระยะกลางเพราะเรายังเชื่อว่าเราจะเห็นได้ดีกว่านี้นะครับในช่วงต้นปีหน้าความคาดหวังอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจเงินเฟดตอนนี้ออกมาพูดแรงๆนะครับแต่พาวเวลได้รับตำแหน่งใหม่พอได้รับตำแหน่งผมก็พูดแรงๆนะครับก่อนหน้านี้ไม่แรงขนาดนี้พูดเริ่มแรงมากว่าต้องกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะต้องดูว่าจะดอกเบี้ยจะขึ้นนะฉันจะถอน QE เร็วขึ้นนะผมว่ามันเป็นการโยนหินถางทางค่ะโยนหินถางทางว่าดูซิโยนอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยตลาดรีแอคยังไง
นะครับดูซิหรือไม่เป็นคำเตือนที่โยนเข้าไปแล้วดูซิว่าคุณจะมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงเพื่อที่เขาจะดูว่ามาตรการแบบนี้ทำยังไงถึงจะเหมาะสมคุณให้ถามตลาดโดยตรงดีกว่าอย่าไปถามใครคนใดคนหนึ่งคุณโยนเรื่องนี้เข้าไปในตลาดเดี๋ยวตลาดจะตอบคำถามของมันเองผมว่าอันนี้เป็นทฤษฎีที่มีมาก่อนหน้านี้ละเบนแมคเคย์ก็เคยใช้โยนเข้าไปก่อนแล้วตลาดจะตอบเองว่าเป็นอย่างไรอย่าไปถามนักวิชาการหรือนักเศรษฐศาสตร์ทีละคนไม่รู้เรื่องนะครับถามตลาดเลยว่าจะเอาอย่างไรนะครับซึ่งตลาดไม่ได้กลัวมากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพาวเวลเองก็คงจะมีความเฟสติเบิลในการที่จะวางนโยบายทางด้านการเงินพอสมควรแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งถ้าเศรษฐกิจอเมริกามันแย่เนี่ยถ้าแย่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้การถอน QE กับการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยพาวเวลจะออกบอกว่าเฮ้ยยังไม่จำเป็นต้องเร็วขนาดนั้นเขาก็จะ manage ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ทำให้ผมเชื่อว่าแล้วยิ่งการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวหรือว่าโอมิครอนที่อาจจะแบบไม่ได้แรงมีคนมีความหวังถึงขนาดโอมิครอนนี่อาจจะเป็นสายพันธุ์สุดท้ายละนะครับที่จะเป็นสายพันธุ์ประจำถิ่นนะฮะนี่ก็ต้องยังไม่ใช่ข้อมูลยืนยันนะครับแค่มีความคาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากข้อมูลที่ค่อยๆทยอยเข้ามาปีหน้าเราก็น่าจะเห็นตลาดในปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเพราะฉะนั้นท่านตอนช่วงระหว่างปีปรับลงไปประมาณ1,600ก็ซื้อใหม่ทีครับค่ะซึ่งก็แสดงว่ายังมีโอกาสที่จะปรับได้นะคะลงไปแถวๆ1,600เพราะตอนนี้1,620จุดนะคะแต่ถามนิดนึงค่ะคุณกวีคะโอไมครอนเนี่ยถึงแม้ว่าจะคลายความกังวลว่ามันน่าจะไม่มีอาการรุนแรงเพราะยังไม่มีรายงานทั้งผู้ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงหรือว่าผู้เสียชีวิตแต่มันก็จะกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจไหมคะโดยเฉพาะในปีหน้าไตรมาสแรกของปี2565เพราะว่ามันก็ถือว่าแพร่ระบาดเร็วมันก็ยังต้องมีความเข้มข้นของการเฝ้าระวังหรือระมัดระวังกันอยู่อะค่ะคือจริงๆลองสังเกตจริงๆเราคุยประเด็นนี้กันมานานแล้วเหมือนกันต่อให้มีโอมิครอนเดลต้าก็ยังคงต้องระบาดอยู่ถูกไหมครับค่ะแล้วก็ติดซ้ำได้อยู่ดีถูกไหมครับไม่ต่างกับโอมิครอนดีสักหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็นอย่างที่ข้อมูลมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ติดง่ายแล้วก็อาการไม่เยอะนั่นหมายถึงว่าคนเป็นนี่อาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นนะครับ80-90%ไม่มีอาการเลยอย่างนี้ละกันนั้นหมายถึงว่ามันก็จะเหมือนเป็นหวัดประจำถิ่นซึ่งทุกวันนี้เราติดหวัดกันแทบทุกวันแต่ทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอกบ้านนะครับพี่แต่ว่าหวัดพวกนี้มันเป็นหวัดประจำถิ่นมันไม่ใช่หวัดสายพันธุ์ร้ายแรงมันก็จะอยู่กับร่างกายเราโดยที่ร่างกายเราไม่ได้รับรู้อะไรผมเชื่อว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยหลายๆประเทศจะเลือกที่จะไม่ปิดนะครับคือต้องเข้าใจนิดนึงตอนที่โอมิครอนออกข่าวใหม่ๆเนี่ย หลายประเทศเนี่ยเขาจะเลือกเอาไว้ก่อนว่าเอ๊ะอย่าเพิ่งให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในประเทศ แต่พอรู้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสังเกตที่ดีนะครับอเมริกาก็จะเริ่มแบบจะเริ่มผ่อนละอะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่าแม้กระทั่งไบเดนออกมาพูดเองว่าหรือแม้กระทั่งฟาวซี่นะครับที่เป็นผู้ปรึกษาด้านสาธารณสุขของไบเดนออกมาพูดเองเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องถึงขั้นขนาดล็อกดาวน์หรือว่าขนาดปิดประเทศนะครับไม่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องปิดที่เปิดไปแล้วด้วยแล้วประเทศไทยผมก็เชื่อว่าเราจะเลือกทางนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าต้องบอกนิดนึงนะครับประเทศโลกเราเนี่ยเราไม่มีศักยภาพพอที่จะไปรับการล็อกดาวน์ได้อีกแล้วนะครับเข้าใจไหมครับ คือทุกประเทศรู้แล้วว่าถ้าคุณล็อกดาวน์อีกทีนึงเนี่ยไอ้ปริมาณหนี้ที่เขามีอยู่เนี่ยมันมาอาศาล แล้วจะไปสร้างหนี้เพิ่มอีกหรอแล้วตอนนี้เนี่ยอัตราการเสียชีวิตมันลงมาน้อยนะลงมาน้อยมากเลยในยิ่งถ้าโอมิครอนเนี่ยน้อยลงไปอีกเนี่ยผมคิดว่าเขาจะดูที่อัตราการเสียชีวิตมากกว่าอัตราผู้ติดเชื้อนะครับ อัตราผู้เสียชีวิตที่ต่ำเนี่ยมันจะทำให้เขายังคงเปิดประเทศต่อไป แล้วก็ปีหน้าก็จะใช้ชีวิตแบบ new normal คือทุกคนก็รู้แล้วล่ะเฮ้ยเอาวะเที่ยวกันแต่ใส่หน้ากากแล้วกันอะไรประมาณนี้ครับค่ะไปจะเป็น new normal ไปนะคะแต่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็น่าจะกลับมาได้ฟื้นตัวได้นะคะใช่ผมรอประเทศเดียวเองจริงนะค่ะรอเขายังไม่เปลี่ยนนโยบายผมแล้วก็ให้นักทุนจับตามองด้วยคือประเทศจีนอ๋อค่ะวันไหนที่ประเทศจีนประกาศว่าฉันจะมีตารางในการเปิดประเทศขึ้นมาเช่นไตรมาส2ผมจะเริ่มอนุญาตให้ต่างประเทศเข้ามาค่ะแล้วไตรมาส3เขาอนุญาตให้คนจีนออกไปนอกประเทศได้ค่ะเอาจากโอ้อันนี้เป็นข่าวดีที่รออยู่เลยครับค่ะและเป็นข่าวดีบ้านเราด้วยนะคะเพราะท่องเที่ยวเราน่าจะฟื้นได้อย่างชัดเจนถ้าจีนกลับเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยตรงเนี้ยเป็นความหวังที่ตลาดยังไม่ได้รับรู้แล้วผมก็เลยเชื่อว่าเออต่อให้ลงมาเนี่ยไอ้ความหวังเนี้ยมันก็ยังอยู่ค่ะนะครับค่ะ
พราะในกลุ่มท่องเที่ยวเองเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็สามารถที่จะทยอยเริ่มสะสมไปเรื่อยๆอย่างที่คุณกวีบอกคือถ้าลงไปประมาณ 1,600 จุดเราก็เริ่มเข้าไปกลุ่มท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าจะยังสะสมได้ใช่มั้ยคะใช่ครับใช่ครับแต่ตอนที่เสียดายคือตอนที่ลงไปที่1570เนี่ยที่เราบอกว่าให้เริ่มซื้อผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนซื้อไหมตอนนั้นเพราะมันลงไปลึกมากเลยเนาะกลุ่มโรงแรมลงพวกเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งกลัวซึ่งถ้าเราเห็นหยับนั้นอีกแล้วเราแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปไล่นะครับเดี๋ยวรอให้มันช่วงปลายปีตลาดมันเซาๆหน่อยนึงซึ่งโดยธรรมชาติแล้วปลายปีมันจะเซาๆนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บทยอยสะสมหุ้นโรงแรมกับหุ้นสายการเอ็มเช่นสายการบินทศทีครับหุ้นสนามบินช่วงนั้นอีกทีนึงนะครับถามหุ้นเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนิดนึงค่ะคุณวีเพราะตอนนี้ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงพอสมควรเพราะแบงก์ชาติก็ออกมาเตือนนิดนึงนะคะว่าหุ้นที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนักลงทุนให้คำแนะนำกับนักลงทุนยังไงดีคะคือผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เองจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเจมาร์ทซิงเกอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในกลุ่มในควรที่มีเจคอยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนักวิเคราะห์เองก็ไม่ได้ให้ในยักษ์สำคัญกับเหรียญนะครับกับเหรียญของแต่ละบริษัทสักเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งคือเหรียญของที่บริษัทออกเนี่ยเป็นเหรียญในระบบปิดไม่ได้เป็นเหรียญแบบไม่ได้เป็นเหรียญที่ใช้เป็นการทั่วไปเหมือนบิตคอยหรืออีเธอเรียมแล้วก็ในยักษ์สำคัญต่อทั้งกำไรและขาดทุนเนี่ยไม่ได้มีมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นักวิเคราะห์ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปให้ที่ตัวบริษัทว่าเขาทำกำไรจากธุรกิจปกติมากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับไอตัวคอยเนี่ยมันค่อนข้างมีในยักษ์น้อยทั้งในเชิงลบแล้วก็เชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านักทุนไปดูที่ตัวบริษัทนะครับดีกว่าที่จะไปดูตัวที่คอยของบริษัทส่วนบริษัทไหนที่เขารับคอยในการซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบงก์ชาติออกมาปฏิเสธว่าไม่ให้เนี่ย property บางรายหรือแม้กระทั่งเครือเดอะมอลล์ใช่ไหมประกาศออกมาด้วยอันนั้นไม่ต้องให้ความสำคัญนะครับมันไม่ได้ทำให้ยอดขายเขาลดลงหรอกนะครับเพราะว่าคนที่จะมาผมคิดว่าเป็นพิมพ์ดีทางการตลาดมากกว่าว่าเอ้ยฉันมาดิจิตอลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าคนที่จะไปใช้จริงๆเนี่ยมันมีเหรอมันก็น่าจะยังน้อยอยู่นะคะมีน้อยมากน้อยมากคือมันจะกลับมาจับว่าจริงแล้วคุณไม่ซื้อขายหามีคอยคุณก็ซื้อขายในระบบปกติได้อยู่ดีแต่ถ้าคุณจะต้องซื้อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีประเด็นกับคนที่รับแบงค์ชาติออกมาปฏิเสธว่าไม่ให้ใช้ซึ่งก็ถูกแล้วที่แบงค์ชาติออกมาว่ามันยังไม่ใช่สกุลเงินที่สามารถที่จะใช้ได้เป็นการทั่วไปนะแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นที่จะมีการเทรดนะฮะคุณก็เทรดไปแต่ว่าก็ให้รู้ความเสี่ยงแต่คุณจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนบางประเทศที่อนุญาตเนี่ยเราไม่เอาเพราะว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราเองเราก็ยังคงต้องเป็นเซ็นทรัลไรซ์กึ่งๆเซ็นทรัลไรซ์อยู่แล้วก็ดิจิตอลบาทก็ใกล้ที่จะออกมาแล้วเขาก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยรอไอ้ตัวดิจิตอลบาทออกมาดีกว่านะครับก็ระมัดระวังคือต้องคุณต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีถ้าจะไปลงทุนโดยตรงตรงนั้นในความจริงเขาก็เปิดอยู่กรตเขาก็อนุญาตแต่อันนั้นความจริงสูงมากไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องเข้าไปนะครับถ้าไม่รู้เรื่องอะไรหรือรู้เรื่องนิดนึงก็เข้าไปนิดนึงไม่ต้องไปเข้าไปเยอะแต่บริษัทไหนที่เขาจะรับบิตคอยหรือว่าออกคอยหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถือว่ามีนัยยะต่อตัวบริษัทนะครับก็ยังต้องติดดูที่พื้นฐานของบริษัทเรื่องของกำไรตัวเป็นตัวหลักสำคัญดีกว่านะคะครับใช่ครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกวีค่ะคุณดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกวีชูกิจเกษมนะคะรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทกสิกรไทยนะคะก็สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะล่าสุดดัชนีก็บวกไป 9.93 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,619.21 จุดมูลค่าการซื้อขาย 12,438 ล้านบาทนะคะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 KBank นะคะบวกขึ้นไป1บาทที่ 138.50 อันดับที่2 EA ค่ะบวกไป2บาท25สตางค์อยู่ที่ 84.25 สตางค์อันดับที่3กันกูลค่ะบวกมา12สตางค์อยู่ที่4บาท90อันดับที่4 SCB นะคะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่125บาท50และอันดับที่5ธนาคารกรุงเทพค่ะอยู่ที่
บวกขึ้นมาบาท50อยู่ที่119บาทนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเราก็ยังได้เซนติเมนต์เชิงบวกจากต่างประเทศแล้วก็คลายความกังวลเรื่องของโอมิคอนนะคะก็ปรับตัวบวกได้แต่ก็เริ่มที่จะลดช่วงบวกลงจากเมื่อวานนี้บวกค่อนข้างแรง21จุดนะคะและเปิดตลาดขึ้นมา10จุดนะคะตอนนี้ก็ลงมาประมาณ 9.93 จุดนะคะเราก็ยังต้องติดตามเรื่องของโอมิคอนถึงแม้ว่ามันจะคลายความกังวลไปแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะมีปัจจัยที่ส่งเข้ามาเป็นระยะนะคะแล้วก็รวมถึงต้องระมัดระวังสำหรับนักลงทุนด้วยนะคะปรับขึ้นมาตอนนี้นะคะแต่ก็เชื่อว่าไม่ต้องบอกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนรายย่อยก็ขายทำกำไรกันออกมาทันทีนะคะด้วยระดับเท่านี้นะคะก็ขายกันออกมาเพราะคุณกวีก็บอกว่าถ้าหากว่ามันก็ยังมีโอกาสนะคะ 1,650 จุดที่เราจะได้เห็นแต่ว่าเราไม่รู้จะยืนอยู่หรือไม่แล้วก็จะถึงปลายปีเราจะยังเห็น 1,650 จุดได้หรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงกลางสัปดาห์ไปกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมการลงทุนเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาตินะคะที่เขาก็เริ่มจะมีวันหยุดในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ไปถึงปีใหม่ด้วยอาจจะกลับมาคึกคักกันอีกครั้งก็คือช่วงต้นปีหน้านะคะหลังกลับจากปีใหม่ค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ